เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมมาช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นท่ามกลางราตรีอันมืดมิดพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลตาย่อมยังประโยชน์ต่อคนเดินทางในความมืดชั้นใดพุทธธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระกรุณาสั่งสอนแก่ชาวโลกผู้หลงอยู่ในวัฏสงสารก็เป็นเครื่องนำไปสู่ชีวิตอันประเสริฐสุดฉันนั้นดวงจันทร์วันเพ็ญในวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนได้ย้ำเตือนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและเมตตาเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ500ปีเหล่าสาวกต่างรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งจะพอมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆบ้างแต่ธรรมปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาเปิดเผยจนมีผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เลือนหายไปจวบจนกระทั่งได้มีบุรุษหนุ่มผู้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งแก่นแท้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ตั้งสัตยาธิษฐานเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าถ้านั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตมั่นเช่นนั้นแล้วจึงได้เริ่มทำความเพียรอย่างไม่อาลัยในชีวิตในที่สุดท่านก็เข้าถึงธรรมกายนับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามๆกันมาหรือจดจำจากตำราแต่เป็นการรู้การเห็นและเข้าถึงธรรมอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตนเองด้วยการดำเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้นพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดิมท่านมีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อเงินโยมมารดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อยท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้อง5คนตระกูลของท่านเป็นตระกูลคหบดีในคลองสองพี่น้องทำการค้าขายข้าวทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้องตลอดทั้งอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยสมัยเด็ก
ท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาดท่านช่วยบิดามารดาทำงานตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนอายุได้ประมาณ9ปีจึงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายของท่านณวัดสองพี่น้องเมื่อพระภิกษุน้าชายได้ลาสิกขาท่านจึงได้มาศึกษาอักขระสมัยณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้พอสมควรจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาค้าขายจวบถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับครอบครัวต้องขึ้นล่องค้าข้าวโดยใช้ลำคลองสองพี่น้องไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอายุได้14ปีบิดาถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้ควบคุมดูแลการค้าแทนทั้งหมดกิจกรรมในขณะนั้นมีเรือบรรทุกข้าวอยู่สองลำและลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นไม่ย่อท้อต่อการงานประกอบกับที่มีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีเมตตาเฉลียวฉลาดในการปกครองทั้งลูกเรือและลูกค้าต่างรักและนับถือการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้านกระแสน้ำแม่น้ำในนครชัยศรีที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความลำบากในการถ่อเรือยิ่งนักท่านจึงตัดสินใจล่องเรือลัดผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแท่นเป็นคลองที่แคบและเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมตลอดทางที่ท่านล่องเรือผ่านคลองนี้ท่านจึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่านเพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นเรือย่อมทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้หยิบปืนยาวบรรจุกระสุน8นัดไปยืนที่หัวเรือต่อมาท่านเกิดความละอายใจที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตัวเองพลันเกิดจิตเมตตาและนึกตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยทรัพย์ก็ทรัพย์ของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะได้หนีรอดไปทำมาหาเลี้ยงบุตรภรรยาของเขาได้อีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเลื่อยมาทุกคนต่างขวนขวายทำมาหากินด้วยความลำบากแต่ก็ไม่มีใครเลยหนีความตายได้ครั้นแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าตายก่อนเลยขอให้ได้บวชเสียก่อนเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปตลอดชีวิตขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักเขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านจึงได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่
านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมหยุดจนจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกายที่ริมคลองภาษีเจริญจังหวัดธนบุรียังมีวัดอยู่วัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอาณาเขตของวัด
อยู่ริมฝั่งคลองที่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรไปมาวัดนั้นมีชื่อว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งขณะนั้นไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปจำพรรษาตามที่ต่างๆซึ่งท่านจันทสโรภิกขุจำต้องรับเพราะไม่อยากขัดใจและตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียง3เดือนเท่านั้นท่านจันทสโรภิกขุต่อมาได้รับฉายาว่าท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำและได้กลายมาเป็นหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งเป็นคำติดปากของเรามาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องการปกครองดูแลวัดนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากทั้งพระภิกษุและชาวบ้านในถิ่นนั้นไม่ยอมรับนับถือแถมยังต่อต้านท่านพวกที่ยอมรับท่านมีเพียงส่วนน้อยส่วนพวกที่ไม่ยอมรับได้ร่วมกันใส่ร้ายป้ายสีท่านบ้างก็เมาแล้วอาละวาดบ้างก็ซุ่มดักทำร้ายถึงกระทั่งครั้งหนึ่งท่านได้ถูกลอบยิงจนจีวรทะลุ2รูและยิงอุปถากจนกระทั่งบาดเจ็บแต่ท่านไม่เป็นอะไรท่านจึงถือคติว่าพระเราต้องไม่สู้ต้องไม่หนีแต่ทำดีเรื่อยไปท่านต้องอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคนานับประการในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาวัดในทุกๆด้านโดยเร่งกวดขันให้พระภิกษุสามเณรศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจึงทำให้จำนวนพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาณวัดปากน้ำมีมากขึ้นจึงดำริให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการสั่งสอนธรรมปฏิบัติจึงได้มีการเปิดอบรมธรรมปฏิบัติให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปทำให้มีพุทธศาสนิกชนมาศึกษาธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่เป็นจำนวนมากหลวงปู่วัดปากน้ำได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและทำภาวนาค้นคว้าวิชาธรรมกายที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปจนได้ริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าสมาธิชั้นสูงสำหรับแก้ทุกข์มนุษย์หลวงปู่ได้เรียกสถานที่สำหรับค้นคว้าวิชาทางจิตชั้นสูงอันละเอียดลึกซึ้งนี้ว่าโรงงานทำวิชาการทำวิชาในช่วงนั้นได้ช่วยแก้ทุกมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นสถานการณ์บ้านเมืองการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการทำมาหากินกิตติศัพท์ของหลวงปู่วัดปากน้ำและวิชาธรรมกายได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงขนาดว่ามีชาวต่างประเทศมาบวชจำพรรษาที่วัดปากน้ำเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำท่านก็ได้รับภาระหนักมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมการอบรมและเผยแผ่วิชาธรรมกายการบูรณะปฏิสังขรณ์การสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายท่านจึงมีปกติพักผ่อนน้อยบางทีทำให้ท่านป่วยได้แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการปฏิบัติธรรมและการอบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติเลยในบ้านปลายชีวิตท่านได้สั่งลูกศิษย์ว่างานที่เคยทำอย่างไรอย่าทิ้งจงพยายามกระทำไปและให้เลี้ยงพระภิกษุสามเณรดังที่เคยทำมาต่อไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ท่านได้ละสังขารไปอย่างสงบณวัดปากน้ำภาษีเจริญการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนีมหาปูชนียาจารย์เอกของโลกผู้จุดประกายแห่งความสว่างไสวแห่งพุทธธรรมเพื่อยังสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกอีกครั้งและด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่ปรารถนาจะช่วยมวลมนุษยชาติและเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกรับรู้เป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคนเมื่อถึงตอนนั้นโลกจะเกิดสันติสุขภายในอันจะนำมาซึ่งสันติภาพของโลกที่แท้จริงบัดนี้มรดกธรรมอันล้ำค่าคือวิชาธรรมกาย
ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างร่วมกันมุ่งมั่นสานต่อมโนปณิธานของท่านให้สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาบุคคลซึ่งโลกได้จารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย